ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะแกปเปอร์พาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เกตเวย์เอกมัยครับซึ่งเราจะมาตามหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนฝรั่งของเราครับเอากล้องมาเลยฮะนี่และในวันนี้ครับเราจะเปิดเป็นเทปแรก EP แรกของรายการฝรั่งเดย์กับพวกเรา2คนผมแกปเปอร์และแอนเจมครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาทางดีกว่าฮะโอเคครับนี่เป็นเพื่อนต่างชาติต่างวัยและส่วนสูงก็ต่างพอสมควรรายการเอาอะไรมาคิดวิธีการมาปกติเราเวลาเราจะมาเข้าสโนว์ทาวน์หรือเข้ามาเขาเรียกว่าสวนสนุกเราจะต้องมาซื้อตั๋วก่อนซึ่งจุดจำหน่ายตั๋วนี้นะฮะก็จะมีตั๋วให้บริการถูกไหมฮะมาถึงพวกเราต้องซื้อตั๋วก่อนคือตอนนี้เราได้มานะฮะเราต้องเอาอันเนี้ยเข้าไปซื้อของด้านในได้เปิดเทปแรกมาแบบนี้ครับผมว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพอสมควรว่าวิธีการทักทายเซฮายกันเนี่ยแบบเบื้องต้นเนี่ยเขามีใช้คำแบบไหนกันบ้างรูปประโยคแบบไหนกันบ้างแค่เลยใช่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีประโยคทักทายเยอะมีประโยคทักทายหลายแบบอาทิเช่นอย่างเช่น hello how are you I'm fine thank you and you ผมไม่ชอบคำตอบนั้นเพราะว่าI'm fine, thank you, and you เหมือนแบบ robot robot ไม่อยากเสียงแบบ robot ใช่ไหมก็ปกติคนอเมริกาพูด hello how are you แล้วก็คำตอบคือ I'm good, thanks, and you I'm good, thanks, and you แล้วพูดสั้นๆว่า I'm fine พูด I'm fine ได้เวลาคุณพูด I'm fine, thank you, and you ไม่ใช่ผิดแต่ผมไม่ชอบคำตอบเฉยๆคือจริงเนี่ยคำว่าที่เรารู้จักกันมาหรือว่าคุณครูสอนเรามาเนี่ยส่วนใหญ่เด็กไทยหรือคนไทยเวลาทักทายกันจะตอบว่า I'm fine thank you and you ซึ่งมันเป็นอีกอะไรที่มันเป็นแบบพื้นฐานเบสิกที่เราเรียนรู้กันมาแต่ว่าคนอเมริกันก็จะมีการตอบอีกสไตล์นึงซึ่งคำตอบของคุณผู้ชมที่เคยเรียนรู้กันมาเนี่ยไม่ได้ผิดแต่แค่เครนอยากจะเสนอว่ามันยังมีคำศัพท์อื่นๆรูปแบบอื่นที่น่าสนใจกว่านั้นใช่ก็ถ้าคุณอายุน้อยกว่า30ปีพูด I'm good thanks and you ดีกว่าเพราะว่าเวลาคุยกันกับเด็กหรือคุยกันกับเพื่อนอายุประมาณ20ปี30ปีพูด how are you I'm good thanks and you ใช่ๆแล้วมันมีบอกไหมว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องพูดแบบนี้คุยกับเด็กวัยรุ่นเพื่อนกันต้องพูดแบบนี้ใช่ถ้าคุณคุยกันกับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่คุณไม่รู้จักพูด hello how are youI'm fine, thank you, and you ได้เพราะว่าเป็น formal มากๆเวลาคุยกันกับเพื่อนควรพูด I'm good, thanks, and you หรือ Hey, what's up หรือ Hey, what's going on Hey, what's up แต่เวลาคุณพูด what's up ไม่ต้องแสดงแบบแก๊งสเตอร์ไม่ต้องก็ hey what's up yo ไม่ต้อง hey what's up โอเคเวลาคุยกันกับเพื่อนสนิทแล้วเวลาการตอบก็เหมือนกันคือ hey how you doing hey how are you doing how are you doing ใช่คือ heyHow are you doing? แต่คนอเมริกาคนอังกฤษขี้เกียจมากขี้เกียจมากไม่พูด Hello, how are you doing? ไม่ใช่พูด Hey, how you doing? ถึงว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเก่งภาษาคนหนึ่งเลยแหละฮะแต่แค่เวลาฝรั่งลูกคำไงแล้วส่วนใหญ่ก็พูดว่าอะไรวะใช่ไหม Again please slow speak with me อะไรอย่างเงี้ยเคยเจอกันจะบอกว่าจะค่อยพูดช้าช้าชัดชัดเราถึงจะเข้าใจผมรู้สึกเหมือนกันในภาษาไทยมันมีอยู่หนึ่งประโยคฮะที่แกปเปอร์เนี่ยมีโอกาสมาเจอแคเรนก่อนหน้าแล้วแล้วเราทักว่า Nice to meet you too กับ Nice to meet you ซึ่งแคเรนสอนผมว่าการเจอกันกี่ครั้งเนี่ยคำนี้สอนยังไงไอ้คำนี้จริงๆแล้วคุณควรพูดNice to meet you หลังจากเจอกันครั้งแรกใช่หลังจากครั้งแรกพูด Nice to meet you ไม่ได้ไม่ควรครั้งแรกโอเคเจอกัน Hello Nice to meet you Nice to meet you แล้วก็ถ้าเจอกันครั้งที่สองพูด Nice to meet you ไม่ควร Good to see you again Good to see you again เพราะว่าเจอกันครั้งนะใช่เวลาพูดคำ again แปลว่าอีกครั้งใช่อีกครั้งก็Nice to meet you เป็นครั้งแรกแล้วก็ Nice to see you again เป็นครั้งสองครั้งสามซึ่งถามว่าเอ้ยแต่จริงผมว่าการที่ได้เรียนรู้แบบนี้มันดีอย่างคุณผู้ชมเพราะว่าทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเจอชาวต่างชาติเนี่ย
เราจะควรจะสื่อสารกับเขายังไงให้เรารู้จักกิริยามารยาทหรือวิธีการทักทายเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเพราะว่านอกจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยห้องเรียนจะบอกเราเสมอว่าวิธีการทักทายแบบนี้ตอบแบบนี้ซึ่งนักเรียนทั่วไปคุณครูสอนทั่วไปจะเป็นแบบนั้นแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ในไลฟ์สไตล์แบบนั้นก็ได้นั่นเองนะฮะเอาล่ะเราพูดคุยกันพอสมควรแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้มาถึงเวลาที่เราจะมาเล่นเกมทำกิจกรรมกันบ้างนะซึ่งเป็นการแข่งขันมิชชั่นระหว่างเคเรนเจมส์กับแกปเปิลเองฮะถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นเกมอะไรและบทลงโทษคืออะไรรอติดตามชมให้ดีครับพี่ว่าพร้อม